รายการหูยาวเล่าเรื่องตอนคุณครูคนใหม่กับเบรลบล็อกเด็กๆได้พบกับครูนกแก้วและได้รู้จักไม้เท้าขาวช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตากันไปแล้วนะครับวันนี้ไทย PBS Podcast รายการหูยาวเล่าเรื่องครูนกแก้วจะพาไปรู้จักเบรลบล็อกเอ๊ะเบรลบล็อกคืออะไรนะไปฟังกันเลยสามสีหูยาวและครูนกแก้วเดินไปโรงเรียนด้วยกันและคุยกันไปอย่างสนุกสนานโอ้โหถนนสายนี้เนี่ยคงมีดอกไม้อยู่เยอะเลยนะคะครูเนี่ยรู้สึกสดชื่นจังเลยค่ะครูนกแก้วมองไม่เห็นนี่คะแล้วครูรู้ได้ยังไงคะว่าตรงนี้มีดอกไม้ด้วยอ่ะเมียวก็ครูได้กลิ่นหอมของดอกไม้นี่คะหอมมากๆเลยเด็กๆลองสูดหายใจยาวๆดูสิคะสามสีและหูยาวเงยหน้าขึ้นพร้อมกับสูดหายใจยาวๆเข้าเต็มปอดได้กลิ่นแล้วกลิ่นดอกไม้หอมหอมสามสีก็ได้กลิ่นค่ะชอบจังเลยเราเดินต่อกันเถอะนะจ๊ะเด็กๆเราจะได้ไปถึงโรงเรียนกันเร็วๆค่ะครูทุกคนเดินมาถึงถนนที่มีทางต่างระดับครูนกแก้วก็ใช้เท้าแตะสัมผัสบนพื้นที่มีปุ่มสีเหลืองๆก่อนจะใช้เท้าอีกข้างก้าวลงมาบนถนนเอ๊ะหูยาวหูยาวเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะครูนกแก้วเดินไปเหยียบไอ้ตรงปุ่มที่มีสีเหลืองๆนั่นได้ล่ะมันคืออะไรนะเมียวหูยาวคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่นวดเท้านะสงสัยครูนกแก้วเดินนานๆคงเมื่อยเท้าแน่ๆเลยแต่สามสีคิดว่าไอ้ทางเหลืองๆนั่นน่ะมันน่าจะต้องเป็นทางลัดไปโรงเรียนเราแน่เลยอ่ะว่าไหมเมียวไม่ใช่หรอกนะเป็นที่นวดเท้าต่างหากเป็นทางลัดสิอ้าวเด็กๆคุยเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะคะนั่นน่ะคือหูยาวกับสามสีกำลังสงสัยว่าทำไมครูนกแก้วต้องใช้เท้าไปแตะแตะตรงปุ่มเหลืองๆนั่นด้วยอ่ะปุ่มตรงนั้นบอกว่ามันเป็นทางลัดใช่ไหมล่ะคะครูหูยาวว่าต้องเป็นที่นวดเท้าแน่ๆเลยใช่ไหมครูโอ้นึกว่าเรื่องอะไรเด็กๆหมายถึงไอ้เจ้าแถบสีเหลืองๆตรงนี้ใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะเจ้าแถบสีเหลืองๆตรงเนี้ยเขามีชื่อเรียกว่าเบลบล็อกจ้ะเบลบล็อกใช่ละค่ะเด็กๆลองใช้เท้าสัมผัสบนเบลบล็อกกันดูสิคะว้าวตรงปุ่มสีเหลืองๆเนี่ยมันสักสากเท้าดีจังเลยค่ะเมียวรู้สึกจั๊กกะจี้เท้าจังเลยครูเด็กๆรู้สึกนูนๆสักสากเท้าใช่ไหมคะแล้วเจ้าเบลบล็อกเนี่ยสีเหลืองๆบนพื้นบีไว้ทำอะไรหนูๆรู้ไหมคะไว้ทำอะไรหรอคะครูเมียวอะไรฮะครูจริงๆแล้วเจ้าเบลบล็อกมีไว้เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเอาไว้แตะเอาไว้สัมผัสนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยนามันเป็นขอบถนนหรือว่าข้างหน้าเป็นทางต่างระดับก็จะต้องเดินกันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะในต่างประเทศนะเขาจะมีเบลบล็อกไว้ตลอดทางเดินเลยเพื่อจะให้คนตาบอดเนี่ยไปไหนมาไหนเองได้เลยค่ะถ้าเรามีเบลบล็อกแบบนี้เหมือนในต่างประเทศคนตาบอด
ก็จะไปไหนมาไหนเองได้ใช่ไหมครูใช่จ้ะเก่งมากเลยแต่ก็เสียดายนะบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มีทุกที่นะคะเมียวเสียดายจังนี่เราเดินทางใกล้ถึงโรงเรียนกันแล้วสินะคะเนี่ยใช่ค่ะโรงเรียนอยู่ข้างหน้าเรานี่เองล่ะค่ะครูนกแก้วได้กลิ่นโรงเรียนเหมือนกลิ่นหอมๆของดอกไม้หรอคะเมียวไม่ใช่หรอกจ้ะไหนเด็กๆลองตอบมาสิว่าครูเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าครูมาใกล้โรงเรียนของเราแล้วน่ะหูยาวรู้ครูนกแก้วได้ยินเสียงเพื่อนๆ เล่นกันอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมล่ะถูกแล้วค่ะงั้นเราเดินเข้าไปในโรงเรียนกันเลยไปกันคุณครูเมียววันนี้เด็กๆคงได้ทำความรู้จักบริลบร็อกกันแล้วนะครับจากนี้ถ้าเด็กๆเห็นบริลบร็อกอยู่บนถนนที่ไหนคงไม่สงสัยกันแล้วนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้มีไว้เพื่อทำอะไรรายการหูยาวเล่าเรื่องอยากให้มีบริลบร็อกทุกที่เลยคนตาบอดจะได้ไปไหนมาไหนเองได้เราจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นไงล่ะครับ